สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายคา้าพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะัดอยู่กับพี่เล็กที่จะมาเล่าข่าววิทยาศาสตร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง สวัสดีค่ะพี่เล็กวันนี้ข่าวอาวกาศข่าวแรกเราจะมาอัปเดตข้อมูลที่ได้จากจันทรายาน3ามที่อินเดียเนี่ยเขาส่งยานอาวกาศขึ้นไป hmm. เพื่อที่จะสำรวจขั้วใต้ของดวงจนันรเดี๋ยวย้อนไปน,นิดนึงว่าเขาเนี่ยเริ่มส่งขึ้นไปสู่อวกาศเนาะวันที่14กร,รกฎาคมที่ผ่านมา uh. ถึงขั้วใต้ของดวงจันทร์ก็คือลงจอดเรียบร้อยเมื่อวันที่23สิสิงหาคมที่ผ่านมานี่เอง hmm. ใช้เวลาเดินทางประมาณเดือนกว่าๆและตอนนี้ หลังจากที่ลงจอดได้ประมาณ7วันก็ให้ผลสำรวจออกมาจากรถสำรวจที่ชื่อว่าปัจฉยานอ่าซึ่งเขาก็ทำการวิเคราะห์ดินบนดวงจันทร์พบว่าเจอเจอเจอธาตุทั้งซัลเฟอร์อลูมิเนียมแคลเซียมเหล็กโครเมียมไทเทเนียมแมงกานีซิลิกอนแล้วก็ออกซิเจนค่อนข้างเยอะแล้วก็<ย>เป็นธ<น>าตุที่มีความคล้ายคายกับธาตุบนโลกมากเลยใช่แล้วค่ะใช่ใช่แต่ว่า เขายัางให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่ายัางไม่เจอไฮโดรเจนนะคะอ๋อ oh. ใช่แต่ว่าก็กําลังตรวจหาไฮโดรเจนอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเจอไฮโดรเจนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นที่มาของการเจอน้ําหรือไม่ก็น้ําแข็งเพราะว่าเขาเจอออกซิเจนแล้วถ้ามีไฮโดรเจนด้วยก็จะเป็น H2O ก็อาจจะฟอร์มตัวกันได้หรือเปล่าอย่างไงตอนนี้เขากําลังหาไฮโดรเจนอยู่อืค่ะ ทีนี้วิธีการสํารวจว่าเขาสํารวจาธาตุพวกนี้ได้ยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคร่าวๆเนะาะเขาใช้เครื่องมือที่อินเดียเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองชื่อ,อว่า Laser Induced Breakdown Spectroscopy หรือว่า LIBS อันนี้เป็นชื่อยอ่อซึ่งเครื่องมือเจ้าตัวเนี้ยจะทําการยิงเลเซอร์พลังงานที่สูงมากๆไปยังดินที่รถสํารวจเนี่ยเก็บเข้ามาอมพอเลเซอร์ไปที่ดินตัวอย่างปุ๊บดินนั้นอ่ะก็จะกลายเป็นพลาสมาพลาสมาก็คือ สสารสถานะหนึ่งเมื่อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก่อนเมื่อแก๊สเนี่ยได้รับความร้อนสูงหรือว่าความร้อนมากๆอะ่ะไอออนจากแก๊สจะแตกตัวออกอเพื่อทําให้แก๊สนั้นอะ่ะกลายเป็นสถานะพลาสมาืมแล้วทีนี้พลาสมาเนี่ยก็จะเปล่งแสงออกมาทีนี้ก็จะมีเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งวิเคราะห์แสงที่พลาสม่าที่ออกมาจากดินนั้นอะ่ะ<อ>เปล่งแสงออกมาวิเคราะห์หาความยาวคลื่นแล้วทีเนี้ยพอรู้ความยาวคลื่นใช่ไหมคะก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า มันมีองค์ประกอบของธาตุใดเนี่ยอยู่บ้างก็จะเป็นวิธีที่เขาใช้ตรวจสอบสิ่งที่พิเศษที่ไม่เคยถูกตรวจเจอมาก่อนก็คือการเจอซัลฟเฟอร์บนดวงจันทร์ซัลเฟอร์นี่เรียกอีกอย่างง่ายๆก็คือกรรมฐานเอ,อเอง,เองใช่ไหมคะออท,ท,ท,ทีนี้ถามว่าเออทำไมต้องไปสนใจสำรวจพวกแร่ธาตุทั้งหลายบนดวงจันทร์ก็เพราะว่าเรามีแผนที่จะขึ้นไปก่อร่างสร้างตัว ไปสร้างอนานิคมหรือจะไปทําอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนก็ตามเนี่ยเราจําเป็นต้องมีทรัพยากรถูกไหมคะใช่อ่าซึ่งทรัพยากรที่สําคัญเนี่ยเหมือนกับที่เราทําบนโลกเนี่ยค่ะก็คือพวกแร่ธาตุต,าต่างๆอนะคะเพื่อเอามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตหรือทําอะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นโครงสร้างต่างๆโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะทีนี้การที่อินเดียได้ส่งยานแล้วก็รถสำรวจไปที่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเนี่ย ก็จะย้อนกลับไปบอกอีกครั้งหนึ่งว่านับเป็นประเทศที่สี่ที่ลงจอดดวงจันทร์สำเร็จนอกจากสหรัฐอเมริกาสหภาพโซเวียตในสมัยนั้นแล้วก็จีนซึ่งเป็นสามประเทศแรกตอนนี้ก็เป็นประเทศที่4แล้วนะคะ,คะแล้วก็ไม่จบแค่นั้นเดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อว่าอินเดียเนี่ยไม่ได้ไปแค่ดวงจันทร์ใช่แล้วอินเดียเนี่ย ยังมีโครงการไปดวงอาทิตย์ด้วยด้วยยานสำรวจที่ชื่อว่าอาทิตยาแอร์วันยานนี้ได้ส่งขึ้นไปแล้วนะคะพี่เล็กคือคเขาได้ปล่อยจรวด จากฐานจรวดที่อินเดียเนี่ยเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเพื่อไปสำรวจดวงอาทิตย์ซึ่งภารกิจเนี้ยก็จะอยู่ในช่วงปี2023ถึง2028ก็โดยองค์การอาวกาศอินเดียหรือ ISRO เช่นกันซึ่งจุดประสงค์ในการส่งยานไปสำรวจดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะไปศึกษาชั้นบรรยากาศส่วนบนของดวงอาทิตย์ศึกษาเอ่อฟิสิกส์ของโคโรนาหรือว่า ส่วนนอกสุดของบรรยากาศดวงอาทิตย์เขาจะเรียกว่าชั้นโคโรนาหรือว่าโคโรนานี่แหละแล้วก็ดูกระบวนการทําความร้อนศึกษาสนามแม่เหล็กที่ดวงอาทิตย์เนี่ยปล่อยออกมาหรือว่าศึกษาไปถึงการเกิดของลมสุริยะค่ะซึ่งยนานอวกาศลำนี้นะคะก็บรรทุกอุปกรณ์เพื่อไปทำการสำรวจด้วยนะคะโดยอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเอาไปใช้เพื่อสำรวจผิวชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์ค่ะก็ได้แก่อุปกรณ์ที่ตรวจหาขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือเครื่องตรวจจับอนุภาคนะคะทีนี้ภารกิจการไปสำรวจดวงอาทิตย์เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นภารกิจของประเทศอินเดียเป็นประเทศแรกนะคะเพราะก่อนหน้านี้นาซ่ากับองค์การอาวกาศยุโรปค่ะก็ได้เคยส่งยานอาวกาศไปโคจรรอบดวงอาทิตย์มาแล้วนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัวยานอทิตยาเนี่ยค่ะก็จุดหมายปลายทางของยานอทิตยาเนี่ยนะคะ อยู่ห่างจากโลก1.5ล้านกิโลเมตรนะคะคือถ้ามองระยะทางแล้วเนี่ยระยะแค่นี้คือคิดเป็นเพียงแค่1%ของระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์นะคะซึ่งโลกกับดวงอาทิตย์เนี่ยห่างกันถึง151ล้านกิโลเมตรค่ะอืมอระยะที่พี่เล็กได้บอกเมื่อกี้ก็คงทำให้หลายๆคนเนี่ยหายสงสัยไปแล้วว่าการปล่อยยานไปสำรวจดวงอาทิตย์เนี่ย ยานจะไม่ไหม้หมดหรออะไรเงี้ยอาจจะมีบางคนสงสัยแต่ว่าระยะที่เขาที่เขาเอายานอาทิตย์ยาไปเรียกได้ว่าไปวางไว้ไงเนาะวางไว้เพื่อโคจรเนี่ยห่างจากโลกแค่หนึ่งจุดห้าล้านกิโลเมตรเท่านั้นก็คือไม่ได้ใกล้ดวงอาทิตย์ขนาดนั้นซึ่งจุดที่เขานํายานอาทิตย์ยาไปไว้เนี่ยเรียกว่าจุดากลางที่หนึ่งก็เลยเป็นที่มาของชื่อยานที่ชื่อว่าอาทิตย์ยาแอลวัน L1 mm hmm. ก็มาจากคำว่าราการที่หนึ่ง mm hmm. จุดนี้เป็นจุดหนึ่งในอวกาศที่หันหน้าเข้าดวงอาทิตย์ตลอดเวลา mm hmm. ก็เหมาะกับการสำรวจดวงอาทิตย์นี่แหละ mm hmm. แล้วก็เป็นจุดที่แรงโน้มถ่วงจากโลกและดวงอาทิตย์เนี่ยหักล้างกันโดยสมบูรณ์ uh huh. การที่เอายานอาวกาศไปไว้ตรงนั้นอนะ่ะ uh huh. ก็จะช่วยลดการใช้เชื้อเพลิงของยานอาวกาศได้ mm hmm. แล้วก็เหมาะแก่การสำรวจดวงอาทิตย์การลดใช้เชื้อเพลิงก็คือการลดคอร์สท,ที่จะไปสำรวจลดราคาแล้วก็ลดต้นทุนก็เป mm ็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็น ประโยชน์ของการคำนวณทางฟิสิกส์แล้วก็คณิตศาสตร์ที่ทำให้เราเนี่ยสำรวจอะไรอะไรได้มากขึ้นแล้วก็ประหยัดได้มากขึ้น <c oughs> ก็รอดูนะคะว่าข้อมูลจากอทิตยาแ1วันเนี่ยจะบอกอะไรกับเราได้บ้างแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตารอดูอยู่เหมือนกันค่ะ <c oughs> จะมีอะไรใหม่ๆออกมาเนาะ จากดวงจันทร์มาถึงดวงอาทิตย์นะคะพี่เล็กแล้วนี้จะไปต่อกันที่ดาวอังคาระค่ะไม่จบไม่สิ้นกับข่าวอวกาศยังทอง่องอวกาศกันอยู่ท่องเยอะนิดน,นึงนะคะตอนนี้มีข่าวออกมาว่าหากจะไปตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารจะต้องใช้มนุษย์รุ่นบุกเบิกที่ขึ้นไปเนี่ยแค่ยี่สิบสองคนเท่านั้นถือว่าเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็ค่อนข้างน่าสนใจก็เลยนํามาเล่าให คุณผู้ฟังได้ฟังกันซึ่งมีทีมนักวิทยาการคอมพิวเตอร์จากหลายสถาบันการศึกษาในสหรัฐนะคะเขาก็เสนอตัวเลขขั้นต้นประชากรขั้นต้นเนี่ยที่เพียงพอต่อการลงหลักปักฐานมดดาวคารที่บอกว่าน้อยที่สุดในประวัติการเพียง22คนเท่านั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยมันมีงานวิจัยก่อนหน้านี้เคยบอกไว้ว่าเนี่ยการตั้งเบสแคมป์หรือว่าอนานิคมดดาวคารเนี่ยใช้คน1้0ิคน ซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นประชากรที่ต่ำที่สุดและที่ที่น้อยที่สุดที่จะสามารถอยู่รอดบนดาวคาะแล้วก็สามารถก่อตั้งสังคมได้และทีนี้ก็เลยมีขาวว่าวใหมา่าบอกว่าเหลือยีิบสองคนเท่านั้นค่ะพี่เล็กค่ะซึ่งงานวิจัยอันนี้ค่ะก็คือเผอยแพร่ในเว็บไซต์คลังเอกสารวิชาการออนไลน์นะคะเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมานี้เองค่ะโดยทีมผู้วิจัยเนี่ยก็ใช้โปรแกรมแบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่มีชื่อว่า Agent-Based m o เดลนะคะหรือเรียกย่อๆว่า ABM นั่นเองนะคะทำการคำนวณเพื่อให้ทราบว่าจะต้องใช้คนน้อยที่สุดเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนประเภทไหนบ้างนะคะจึงจะสามารถก่อตั้งแล้วก็นำพาอาณานิคมบรดาวังคารให้อยู่รอดได้ในระยะยาวค่ะทีนี้แบบจำลองอันนี้นะคะก็สามารถจำลองสถานการณ์ท้าทายต่างๆที่มนุษย์อวกาศรุ่นบุกเบิกเนี่ยจะต้องเจอ แล้วก็ยังทำนายได้ว่ากลุ่มบุคคลที่ประกอบไปด้วยผู้ที่มีลักษณะนิสัยหลายๆแบบหลายๆกลุ่มเนี่ยคะ่ะที่แตกต่างกันเนี่ยจะตอบสนองต่ออุปสรรคต่างๆอย่างไรแล้วก็จะช่วยกันแก้ปัญหายัางไงในการดำรงชีพนะคะเหมือนกับคล้ายๆกับเซอร์ไววอลเลยนะคะเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนการเล่นเกมเหมือนกันนะนี่เป็นแบบจำลองทางคอมใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ เขาก็จําลองสถานการณ์ต่างๆว่าวสถานการณ์หนึ่งสองสามสี่นอกจากสถานการณ์ที่เขาคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคนด้วยลักษณะนิสัยของคนด้วยคือเขาเนี่ยเซตตัวแปรขึ้นมาสี่สี่สี่ตัวเรียกว่าคนที่มีบุคลิกภาพสี่แบบด้วยกันก็คือตัวแปรแรกตัวแปรต้นแรกเลยนะก็คือคนที่คอยตามผู้อื่นได้ง่ายอมไม่ชอบความขัดแย้งอ,อะไรเห็นดีว่าตา,ามการใช่ส่วนตัวแปรที่สองก็คือคนที่ เข้าสังคมเก่งเปิดเผยทำงานเป็นทีมได้ดีอืมอันนี้ก็น่าสนใจนะส่วนคนประเภทที่สามตัวแปรที่สามก็คือคนที่มีไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงที่คือคือคนที่ชอบความความคุ้นชินในชีวิตประจำวันส่วนคนที่สี่คือคนวิตวิตตกจริตก็คือพี่พี่มีสิทธิ์ไปได้นะถ้าอย่างกับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนไปอมเมันก็เลยแบบมักจะมีความ โหยหาอย่างนี้ได้ไหมคนวิตกจริตอ่าวิตกจิจอ่าได้ค่ะได้ค่ะก็เป็นสี่ตัวแปรที่เป็นบุค,คลิกภาพคนเนาะเขาก็อ่ะเซตแบบจำลองขึ้นมาผลปรากฏว่าแบบจำลอง A B M เนี่ยเขาก็ทำนายว่าประชากรยีิบสองคนที่จะอยู่รอดบนดาวอังคารที่ขึ้นไปตั้งบ้านใหม่เนี่ยก็จะมีประชากรประเภทหนึ่งและสองอยู่มากที่สุดก็คือบุคคลที่ค้อยตามผู้อื่นได้ง่ายแล้วก็คนที่เข้าสังคมเก่งแล้วก็ทำงานเป็นทีมแล้วเขาก็บอกแต่ว่าเนี่ย ถ้ามีคนสองประเภทเนี้ยรอดแน่นอนยีิบสองคนแบบจำลองบอกนะแต่ว่าถ้ามีคนประเภทที่สามและสี่อยู่อ่ะจะต้องใช้คนมากกว่ายี่สิบสองคนเพราะว่ามันก็อาจจะเกิดการแก่งแย่งทรัพยากรเกิดการใช้ทรัพยากรโดยที่ไม่จําเป็นรวมถึงพวกเชื้อเพลิงอะไรต่างๆที่ที่มันจะต้องใช้มากขึ้นอใช่จริงๆไม่ต้องมีแบบ จำลองนี้พี่ก็บอกได้เหมือนกันนะคะเนี่ยแบบ3 <c oughs> ก็แบบสนี้ไม่น่าจะเวิร์กนะคะ <c oughs> ขึ้นไปปุ๊บมันไม่ใช่ทรัพยากร,รมากขึ้นอหรอหนูเนาะขึ้นไปแล้วคงจะตีกันหน้าดูเลยนะคะ <c oughs> อืออออย่างไรก็ตามค่ะงานวิจัยเชน่นเนียเน่ยยังไงเขาก็ยังบอกว่าก็มีข้อจำกัดอยู่นะคะเพราะว่าการที่จะให้22คนเนี่ยไปบุกเบิกบนดาวอังคารเป็นผลสำเร็จเนี่ยยังไงก็ต้องมีหุ่นยนต์หรือมนุษย์อวกาศกลุ่มอื่น เดินทางไปติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นไว้ก่อนเหมือนกับต้องไปปูเสือรอไว้ก่อนอะนะคะโดยที่ประชากรดาวังคารรุ่นบุกเบิก22บ2คนที่จะตามมาเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องอุ้มเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กตามไปด้วยนะคะ <c oughs> ทีต่ต้องเป็นต้องเป็นเตาปฏิกณนนิวเคลียร์เนี่ยที่สามารถให้พลังงานเพียงพอได้นานถึง7ปีด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแป๊บๆหมดพลังงานนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยโลกนะคะยังต้องส่งสเสบียงไปให้ชาวดาวอังคารอย่างสม่ำเสมอใน28ปีแรกด้วย28ปีแรกนี้เรียกได้ว่า1ส่วนสของอายุไขมนุษย์ได้ไหมคะเนี่ยเรียกว่าเลี้ยงตั้งแต่เด็ก <1. 4. S 1> จนโตโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะคะ28ปีเนี่ยทีนี้เมื่อช่วงระยะเวลาบุกเบิกเกือบ30ปีเนี่ยสิ้นสุดลงเนี่ยเขาก็ประมาณการว่าถ้ายังมีประชากรมนุษย์ดาวอังคารของเราเนี่ยอยู่อย่างน้อย10คนหรือ10คนขึ้นไปเนี่ยล่ะคะ่ะ จากเดิมที่มีแค่มีกันอยู่ที่สองคนเนี่ยก็จะถือว่าการตั้งอนานิคมบรรดาบังคัรประสบความสำเร็จแล้ว ทีนี้ตัวเลขยี่แปดกับเจ็ดนี้ก็น่าจะได้จากแบบจําลองที่เขาคานวณมาให้นะคะอันนี้คาดว่าเนาะทีนี้ก็กลับไปที่ตอนแรกที่เขาบอกว่างานวิจัยก่อนอันนี้บอกว่าร้อยสิบคนเนี่ยน้อยที่สุดเขาก็ออกมามวิพากษ์วิจารณ์จานวนคนยี่บสองคนเนี่ยบอกว่าน้อยเกินไปน้อยเกินไปที่จะตั้งลกลากบนดาวอังคารเพราะว่าเขาบอกว่าการตั้งอนาณิคมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จะต้องอาศัยผู้คนจํานวนมากแล้วก็บุคคลที่ขึ้นไปอาจจะต้องมีความรู้แล้วก็ทักษะแตกต่างกันหลายด้านเพื่อที่จะเป็นผู้เอาชีวิตรอด มไม่ว่าจะเป็นอะไรอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นก็เลยต้องมีคนที่มีความรู้หลากหลายแล้วก็อาจจะมาโยงไปถึงการสืบพันธุ์นิดหนึ่งเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะให้มันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมถ้าจะต้องมีการออกลูกออกหลานในอนาคตอะไรเงี้ยยีิบสองคนก็อาจจะน้อยไปอาจจะมีปัญหาสุขภาพโรคภัยที่บนโลกเราอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยต้องรับมือันดีใช่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานา,นาแต่ว่าที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นข่าวใหม่ เขาเรียกว่าเป็นข่าวที่น่าสนใจให้กับผู้ฟังได้ฟังกันว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะมีแบบจําลองที่สามารถจําลองการทดลองที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างเช่นข่าวนี้เป็นต้นค่ะอย่าเพิ่งรีบไปสมัครนะคะใช่ต่อมาเป็นข่าวเทคโนโลยีที่นำมาช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะคะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาใช้ยังไงมีแอปพลิเคชันบนมือถือที่ชื่อว่า Matterhood Guide <Ừ. S 2> อ่าซึ่งพัฒนาโดยวัยรุ่นชาวปาเลสไตน์ซึ่งเขาเอา AI เนี่ยมาช่วยดูว่าเด็กร้องเนี่ยจะช่วยถอดรหัสยังไงให้เลี้ยง <Ừ. S 2> เลี้ยงลูกได้ง่ายขึ้นเพียงแค่เข้าไปที่แอป,ปนี้ม,มาดูไอเดียต้นกำเนิดไอเดียนะคะก็วัยรุ่นชาวปาเลสไตน์คนนี้ค่ะก็อาศัยอยู่กับพี่ชายฝาแฝดของเธอในวัยเด็กนะคะคิด ไอเดียจะพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ค่ะโดยต้นกำเนิดเกิดจากเสียงร้องไห้อย่างต่อเนื่องของพี่ชายฝาแฝดนะคะซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาแอป m t ม e r h o o d Guide นี่เองค่ะที่จะช่วยระบุสาเหตุการร้องไห้ของทารกเพื่อบรรเทาความกดดันของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกน้อยใช่ไหมคะมเพราะว่าเด็กๆพูดไปได้สิ่งที่เขาสื่อสารได้เียงเดียวคือร้องไห้ผู้ใหญ่ก็ไม่เข้าใจว่าลูกร้องไห้ทำไม ปวดหัวตัวร้อนหิวข้าวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะซึ่งเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยที่สามารถวิเคราะห์เสียงร้องไห้ของทารกน้อยแล้วก็ถอดรหัสสาเหตุที่ทําให้ทารกร้องไห้ออกมาได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้องเพราะหิวหรืออยากนอนหรือไม่สบายหรือว่าพระอ้อมเปียก ก็ตามเพราะอ้อมเปียกนี่เป็นเขาเรียกว่าวนะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆกับเด็กทารกเพราะว่าอาจจะชีหรือว่าอึอ,ออกมาอมตอนที่อิ่มแล้วก็ดีนะนี้คิดว่าดีเหมือนกันซึ่งแอปพลิเคชันมาเตอร์ฮูดไกด์เนี่ยก็ใช้ AI ช่วยแยก ความต้องการของทารกผ่านการบันทึกเสียงร้องไห้ก็คืออาจจะบันทึกเสียงต้นฉบับไว้แล้วก็ให้ AI เนี่ยวิเคราะห์เรื่อยๆว่าร้องแบบเนี้ยแสดงถึงอะไรร้องแบบนี้แสดงถึงอะไรแต่ว่าไม่เพียงแค่ระบุสาเหตุของการร้องไห้ของเด็กเท่านั้นนะก็ยังสามารถให้คำแนะนำพ่อแม่ได้ด้วยเกี่ยวกับเนี่ยจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกน้อยยังไงให้ดีซึ่ง,งใช่ใช่ใช่ซึ่งก็มีอัตราความแม่นยำสูงถึง93%เยอะมากเลยนะแสดงว่าเขาทำการ วิเคราะห์สถิติมาแล้วว่าแอปพลิเคชันเนี่ยให้ตัวเลขยังไงก็คือค่อนข้างแม่นยำอ่ะถ้าได้ถึง 9- 3%ิเนะคะพี่เล็กใช่และแอปพลิเคชันนี้นะคะก็ยังมีเป้าหมายถัดไปก็คือพัฒนาแอป,ปที่วินิจฉัยเด็กที่เป็นออทิสติกได้คือคือเด็กแรกเกิดจริงๆก็อาจจะมีการวินิจฉัยจากคุณหมอแล้วแต่ว่ามีแอป,ปมาช่วยด้วยก็คือเขาก็รอพัฒนาต่อไปอพี่เคยได้ยินที่เป็นอะไรนะไม่รู้ว่ารู้ว่าจริงหรือเปล่าะคะที่เป็น แอปพลิเคชันที่สามารถวิเคราะห์เสียงแมวร้องค่ะว่าแมวอะตกลงที่ร้องอันเนี้ยอยากจะบอกอะไรกับทาตของตัวเองเหมือนพี่เห็นในคลิปไวรัลเยอะ,ะแยะมากมายเลยว่าเง้าแบบนี้เง้าแบบนั้น หมายความว่าอะไรเคยเคยเคยเห็นในติ๊กต็อกเหมือนกันวิเล็กเอแบบวิเคราะห์เสียงแมวอะไรอย่างนี้ไม่แน่ใจว่ามันใช้เทคโนโลยีคล้ายๆกันไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งการที่จะบอกเสียงร้องของเด็กได้ก็ต้องมีการเก็บข้อมูลมามากพอสมควรแล้วก็แม่นยำพอสมควรถึงจะทําได้แต่ก็ดีนะช่วยช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงลูกหลังคลอดได้เพราะว่าหลังคลอดคุณแม่อาจจะพบกับภาวะซึมเศร้าการมีแอปพลิเคชันหรือว่าตัวช่วยหรือว่าคําแนะนามาช่วยก็ทำให้คุณแม่เนี่ย เบาใจมากขึ้นใช่ค่ะแล้วยิ่งปัจจุบันครอบครัวเดี๋ยวนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวค่ะที่บางทีไม่ได้อยู่กับปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่คือต้องเลี้ยงลูกเองอะจะไม่มีคุณปู่ย่าตายายมาคอยสอนหรือคอยบอกอะไรเนี้ยค่ะเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองก็พี่ว่าแอปพลิเคชันนี้คือถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้มากเลยนะคะ ทีนี้ก็รอเขาพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วก็เผยแพร่ให้ชาวลูกได้ใช้แค่นั้นก็รอติดตามกันนะคะว่าแอป,ปนี้จะออกมาให้ใช้ได้ตอนไหนลองไปเซิร์ชดูนะคะค่ะมาถึงข่าวสุขภาพนะคะคุณผู้ฟังกับการตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดอ่า ซึ่งมันมีรายงานว่าโรคเหงือกเนะี่ยหรือว่าการเป็นโรคปริอ์อักเสบก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับช่องปากเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการเป็นโรคหลอดเลือดแล้วก็โรคหัวใจทีนี้ก็มีงานวิจัยล่าสุดเนี่ยเขาออกมาคิดค้นวิธีการตรวจหาสัญญาณเตือนของโรคหัวใจตั้งแต่เนินเน่นๆเพื่อที่ว่าจะดูว่าหนุ่มสาวที่มีค่อนข้างมีความสุขภาพดีเนี่ยจะมีสัญญาณของโรคหลอดเลือดหัวใจที่มาจาก สัญญาณในช่องปากหรือเปล่าซึ่งเขาเนี่ยทำการวัดระดับเม็ดเลือดขาวในน้ำลายผ่านการบ้วนปากแค่30วินาทีก็สามารถหาสัญญาณของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้ไปดูกันค่ะนักวิจัยจากประเทศแคนาดาก็พัฒนาวิธีการตรวจหาโรคอักเสบที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะเพื่อตรวจสอบว่าการอักเสบที่รุนแรงน้อยกว่าซึ่งมักจะพบในคนอายุน้อยเนี่ย ส่งผลต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหรือเปล่านะคะผลการวิจัยก็พบว่าแม้ในคนหนุ่มสาวหรือผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีเนี่ยปริมาณการอักเสบในช่องปากเนี่ยแค่ในระดับต่ำเท่านั้นค่ะหมายถึงอักเสบไม่มากเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดทั้งสิ้นซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของผู้คนในอเมริกาเหนือเลยค่ะอซึ่งการทดลองเนาะเขาก็คัดเลือก กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมการทดสอบเนี่ยเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงที่อย่างที่บอกไปว่าสุขภาพดีช่องปากดีไม่สุบุรีจำนวน28คนซึ่งมีอายุระหว่าง18-30ปถึงปีนะคะ,ะก็ช่องปากดีไม่มีโรคเงือกแล้วก็มีการงดอาหารงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดคาเฟอีนแล้วก็งดการออกกำลังกายก็คือให้กินแต่น้ำเปล่าอ่ะเป็นเวลาอย่างน้อยแปดชั่วโมงมงดไปก่อนแล้ทีนี้เพื่อที่จะทำการตรวจสอบน้ำลายหลังจาก บ้วนปากอย่างดีแล้วแล้วก็ให้อมน้ําเกลือในปริมาณ10บมิลลิลิตรเป็นเวลา30สิวินาทีแล้วก็บ้วนออกมามแล้วก็เอาน้ําที่บ้วนออกมานั้นอ่ะไปวิเคราะห์ต่อซึ่งก็วิเคราะห์หาเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในน้ําลายทีนี้ทําการตรวจสอบควบคู่ไปกับการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ตรวจสอบความดันเลือดตรวจสอบชีพจรหรือว่าวัดความแข็งของหลอดเลือดแดง วัดการขยายตัวของหลอดเลือดแดงอะไรอย่างนี้ของผู้เข้าร่วมเนาะผลการทดสอบเขาก็มีการจับคู่กันร,ระหว่างการเจอเซลล์เม็ดเลือดขาวสูงกับกับผลเลือดผลหัวใจเขาก็พบว่าคนที่มีเซลล์เม็ดเลือดขาวสูงในน้ำในน้ำลายเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดด้วยอวก็บันทึกออกมาเป็นผลการทดลองฉะนั้นนะคะ การเป็นโรคเหงือเกเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรคหัวใจกับหลอดเลือดแล้วสิคะอย่างนี้ในแม้แต่กระทั่งที่เราไม่ค่อยเป็นโรคเหงือกด้วยนะอันนี้ก็คือกลุ่มตัวอย่างที่สุขภาพดีด้วยซ้ำโอเคงั้นคุณผู้ฟังคะเราต้องหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากแล้วก็เ,เหงือของเราให้ดีอย่างสม่ำเสมอม,มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้งานวิจัยก็คือมีแนวโน้มเห็นแล้วว่าโรคเหงือกเนี่ย มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วมันอย่าลืมดูแลสุขภาพช่องปากนะคะใช่ดูแลให้เราสุขภาพช่องปากดีเพราะว่ายิ่งถ้าเรามีเป็นโรคเหงือกหรือโรคปริทันอักเสบอีกเนี่ยความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะคะพบทันตแพทย์ทุกหเดือนนะคะ,คะ มาถึงข่าวในประเทศไทยซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความคิดหรือว่าไอเดียสร้างสารรค์ของคนไทยเราบ้างนะคะพี่เล็กกับการทําคราฟเบียร์จากต้นอ่อนผักตบชวาใช่อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าแนวคิดของกอนอตําบลหนองน้าําใสที่เขานําวัตถุดิบที่ค่อนข้างเหลือใช้ค่อนข้างที่เยอะแล้วก็ อาจจะไม่รู้ว่าจะนําไปทําอะไรเนี่ยม,มามเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตซึ่งก็มาจากอำเภอาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรานี่เองอแต่ก่อนหน้าที่จะมีตัวเบียร์ที่มาจากต้นอ่อนผักตบชวาเนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะเขาก็ได้เคยผลิตเบียร์มาจากต่อสังข้าวมาก่อนแล้วคะ่ะน้องนะัทตอสังข้าวนี่ซึ่งยอมรับว่าเป็นปัญหาหนึ่งของชาวนา ที่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะมีเยอะมากเขาจะใช้วิธีการเผาซึ่งเผาแล้วเกิดอะไรขึ้นคะก็คือ PM 2.5จใช่ไหม oh <my> God. อืมเนี่ยคะ่ะทางกสนตามหน,น,อ,งนองน้ำใสเนี่ยเขาก็เลยเอาต่อสั่งข้าวเนี่ยคะ่ะมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเบียร์โดยเขาจะเอาไปคั่วจนหอมแล้วก็เอามามาทำข้ากระบวนการนะคะเพื่อทำให้เกิดเบียร์จากต่อสังข้าวซึ่งมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะคะ คือว่าน่าสนใจแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่ได้ใช้แค่ต่อสังขาวแล้วนะคะคือเขาก็นําวัตถุดิบที่ค่อนข้างเยอะในน้ำแล้วก็เยอะมา,มากๆกระจายพันธุ์ไวมากอย่างเช่นผักตบชวานี่เองซึ่งเขาเรียกว่าอะไรขุดลอกกันไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วก็มาอีกด้วยในระยะเวลาอันไกลอันสั้นมากคือเขานําต้นอ่อนผักตบชวาเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเบีย อซึ่งค่อนข้างที่จะครีเอทมากก็เขาก็บอกนะคะว่าเป็นเบียร์พรับอีกชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ก็ไม่เคยได้กลินเหมือนกัน <laughs> ว่าเป็นยังไงก็เลยแบบอธิบายให้คุณผู้ฟังฟังไม่ได้แต่ว่าเอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าเออเนี่ยผักตบชวาต้นอ่อนผักตบเนี่ยสามารถ นำมาผลิตเบียร์ได้ด้วยซึ่งการนำต้นออกผักตบชวามาเนี่ยก็ここจะช่วยแก้ปัญหาผักตบชวาล้นคลองอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าขยายพันธุ์ไวมากอมนอกจากการนำมาเป็นเครื่องจักรสารผลิตภัณฑ์ที่สำหรับใช้งานนู่นนี่นั่นแล้วก็ยังนำมาทำเบียร์ได้ด้วยก็เป็นการสร้างมูลค่าจากสิ่งที่หลายๆคนอาจจะเห็นว่าสร้างปัญหาให้กับชุมชนให้กับแหล่งน้ำอาจจะทำให้น้ำเน่าเสียด้วยมาผลิตสิ่งที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ไม่แน่นะต่อไปอาจจะมีเบียจากย่าคากระถินนลงกระถินนลงนี่เป็นเอเลี่ยนสปีชีเหมือนกันนะพม่อะไรก็แล้วแต่คือคนไทยจับทําอาหารได้หมดเลยนะคะใช่ใเดี๋ยวเด๋วพูดถึงเอเลี่ยนสปีชีนิดนึงซึ่งถ้าใครอาจจะ ไม่รู้จักเอเลียนสปีชีส์หรือว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสายพันธุ์รุลางต่างถิ่นหรืออะไรสักอย่างเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของรายการเล่าเข้มเขมให้ให้คุณผู้ฟังได้ดูให้ได้ฟังกันถ้าแอบได้ข่าวมาว่าเขาจะพูดเรื่องเอเลียนสปีชีก็โฆษณาให้เขาด้วยอย่าลืมติดตามนะคะใช่แต่ว่าวันนี้โอ้หลายข่าวมากก็คงต้องไปแล้วแหละเดี๋ยวนัดกับพิลิกต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ